ะครับอยู่กับผมชาแนลวันนี้ผมจะมาทดลองระบบฟุตบอลกับขวดน้ำแล้วก็กระบอกพลุดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะถึงขนาดไหนไปดูเลยครับโอเคมาครับมาลองดูว่ามันจะแรงขนาดไหนลองเราขวดน้ำก่อนเหรอถูกแน่เดิมก่อนเดิมแบบโยนเหรอโยนใส่ตรงนั้นโยนลงไปเลยโยนไปตรงนั้นเองก็อยู่ตรงนี้แหละลองจุดแบบโยนปกตินะโอเคลมครับลมแรงมากเลยครับตอนนี้เราจุดกลางทุ่งนาครับห่างไกลจากชุมชนอยู่ไม่รบกวนใครอยู่แล้วเดี๋ยวรอให้ลมเบาก่อนโอเคโยนไปโอ้ยวิ่งเนี่ยโหวิ่งจริงๆดิล้อกิ๊กๆๆๆๆเลยครับระเบิดรุนแรงมากอันนี้แบบเพียวๆเดิมๆครับไม่ได้ใส่อะไรต่อมาเราจะทดลองใส่ขวดน้ำขวดน้ำตั้งไว้ได้อันตรายให้นอนนอนลงโอเคใส่ไว้ตรงไอ้ปากขวดมันอะมาละโอเคอุ้ยรุนแรงมากมาดูขวดอยู่นู่นโอ้เดี๋ยวไปดูขวดก่อนเป็นดูสภาพขวดครับโอ้โหเละเลยแล้วเรามาทดลองกับกระบอกพลุที่เราจุดไปเมื่อคืนกับระบบฟุตบอลใส่ลงไปในนี้ว่ามันจะเกิดอะไรโอเคลมพับลมแรงมากกว่านี้วิ่งไม่ทันแล้วเอามาดูดิโอ้เละเลยขาดครึ่งท่อนแรงมากเลยต่อมาเดี๋ยวเรามาจะมาทดลองกับผู้บ้องยาวของซากที่เหลือเมื่อคืนเดี๋ยวจะเอาลูกระเบิดฟุตบอลยัดเข้าไปข้างในสุดเลยจะดูว่ามันจะเป็นยังไงเอาเริ่มมุ่งไปเข้าดูสภาพยิงเละเลยครับดูเบิ่มเลยต่อไปเดี๋ยวมาดูแบบสโลโมชั่นกันต่อมาครับเดี๋ยวจะมาทดลองกับบ้องใหญ่สุดของเมื่อคืนเอาแบบซุปเอ้ยสโลโมชั่นพอซุปเปอร์คงไม่ได้หรอกโอเคมาทดลองกันเลยอ
ต่อไปครับเดี๋ยวจะมาทดลองจุดลงน้ำกันว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนโอเคมาเริ่มกันเลยจ่ายเลยครับน้ำต่อไปครับเดี๋ยวจะมาลองแบบสโลโมชั่นกันว่าภาพมันจะสวยงามขนาดไหนมาติดตามกันได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทำแบบซูเปอร์สโลโมชั่นเดี๋ยวเราจะเอาลูกฟุตบอลใส่ลงไปในกองดินดูและดูตอนมันระเบิดแบบสโลโมชั่นว่ามันจะเป็นยังไงโอเคมาติดตามกันต่อมาครับเดี๋ยวจะมาทดลองโดยเอากระป๋องครอบลงไปแบบนี้แบบสโลโมชั่นว่าจะเป็นยังไงมารอชมได้เลยโอเคอันนี้คือเศษซากกระป๋องเมื่อกี้นะครับโอ้โหฝาหลุดหายไปแล้วรุนแรงมากเลยตัวนี้ต่อไปขนาดกระป๋องยังฝายังหายแล้วต่อไปเอาแบบกะลาบ้างกะลาจะขนาดไหนนี่ว่าเละแน่นอนในกะลาโอเคเอาดูกันกดมาดูร่องรอยโอ้โหหลุมลึกมากครับไหนกะลาเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วกะลานี่เละเลยครับไม่มีชิ้นดีหายไปคนละทิศคนละทางต่อมาครับเดี๋ยวจะลองแบบขวดใส่ได้พอดีไม่นอนเอาดินพูนให้มันให้มันถึงคอขวดมันทำไมอ่ะมันจะดูความแรงมันใส่เยอะอันใหญ่มันไม่พอดีหรอกนี่อันเล็กพอดีเข้าได้ไหมลูกฟุตบอลอันใหญ่หรอเข้าได้ไหมเข้าได้โอเคใส่ดินเยอะๆไอ้นกใส่กลับพอแค่นี้พอไหมโอเคเอามาเริ่มกันเลยเริ่มได้ไปแล้ว
โอ้เละเลยโอ้โหเป็นดอกไม้ขวดเป็นดอกไม้ไปแล้วบานแบะหลุมอันนี้ชนวนมันใหญ่ต่อมาไอ้บ้องเมื่อคืนนี้บ้องใหญ่สุดเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะเละไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับเริ่มทดลองได นี่มากครับแต่นี่ยังไม่เป็นไรเลยเอาอีกลูกนึงยัดเข้าไปโอ้ลมมาลมมาเอาละนะสาวสาวหนึ่งอื้อเข้ามาแล้วลูกที่สองนี่ถึงขั้นล้มเลยครับไหนเอาเศษซากมาดูสิโอ้มีไฟไฟติดตัวข้างในตูดมันนี่แบะเอาไปลองสองลูกบ้างต่อมาครับเดี๋ยวจะทดลองใส่กับต้นไม้มาดูดิว่ามันจะเละไหมดูความเสียหายดิเละไหมโอ้โหเละครับต่อมาครับไปเจอกระป๋องจาระบีเก่าๆมาเดี๋ยวจะมาทดลองกับกระป๋องตัวนี้ดูว่าจะเละไหมเดี๋ยวมันจะลอยสูงขนาดไหนโอเคมาติดตามกันเริ่มครับโอ้โหมีปัญหาทางเทคนิคละน้อยครับด้านด้านลงนี่อันด้านค่อยๆเอาไม้เขี่ยดูครับด้านไปแล้วมีแต่ควันเนี่ยได้ได้ไม่กล้าเข้าใกล้มันไปโดนโอเคจะเอากระป๋องนั่นมาเอาน้ำมาดันมาไปละโอ้ยมาทดลองอีกรอบครับเมื่อกี้มีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยมันด้านเอาใหม่เอาใหม่เสียด้านนะเอาเริ่มได้สาวสาวหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้ผิดพลาดทางที่นี่ครับอันนี้แก้มือโอ้โหดูเละขาดครึ่งเลยครับฉีกขาดของมันเลยแรงมากเดี๋ยวรอบนี้ทดลองโยนใส่ต้นบัวว่าใบบัวจะเละไหมเอามาเริ่มกันเลย
ต่อมาครับเดี๋ยวจะมาทดลองแบบ3ลูกมัดรวมกันนี่แบบนี้เลยมาดูความแรงว่ามันจะแรงขนาดไหนเอาแบบสโลโมชั่นเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาพลุของเมื่อคืนเอามาทำเป็นบั้งไฟเฮ้ยไม่ใช่ดิปืนใหญ่บาซูก้าเอามาเริ่มกันเลยอันนี้คือร่องรอยตอนทดลองจุดในขี้เมื่อกี้ครับผมเต็มไม้เซลฟี่เลยขี้ทั้งนั้นแรงมากเป็นจุดขี้เนี่ยก้อนใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหดูว่าข้างในระบบฟุตบอลนะครับมันมีอะไรบ้างนะไปดูกันเลยครับเป็นดินก็สิว
งั้นถ้าเราลองจุดดูเนี่ยก็มีสาวไม่ต้องลองงานครับ